เดี๋ยวพามาเที่ยวหัวหินว่าหัวหินมีอะไรให้เที่ยวบ้างดูนะครับใหญ่ก็แต่งตัวเท่น่าดูเลยผมก็สวยไอ้ช่างน้อยมันจะตัดผมให้ลุงใหญ่ก็บอกยานะหรือคนไม่ทักภาษาอังกฤษเดินมามีคนทักภาษาอังกฤษตลอดพูดด้วยพูดมันหยิ่งพูดกับมันไม่พูดด้วยไปดีกว่าเย็นนี้มากินเบียร์ที่นี่ดีกว่าแอร์เรียขายเบียร์ให้ดูเดินตามลูกไม่ทันไม่รู้มันจะรีบไปไหนคุณใหญ่ก็ยังงงอยู่ว่ามันจะรีบไปไหนกันนะบ้านก็อยู่แถวนี้สงสัยจะรีบไปซื้อถ่านเออเป็นคนไม่เอาถ่านจริงๆไม่รู้จะรีบไปไหนลุงใหญ่เดินตามไม่ทันลุงใหญ่แอบถ่ายว้าวมาเร็วมากคนกางเกงแดงเป็นหนี้10,000คนกางเกงขาสั้นสีดำเป็นหนี้3,850สองคนนี่มันจะโกงเราหรือเปล่าไม่รู้นี่เป็นซอย88/1หมู่บ้านจามจุรีคนไทยชอบกินทิ้งกินฟ้าที่ถ้าหิวๆกินได้เนี่ยกินขนม4อันแล้วกินส้ม2ลูกก็คงอิ่มอ่ะนะคงอยู่ได้คือเดินไปเรื่อยๆเดินไปก็หาไปเรื่อยๆถ้าเกิดพวกไปเจอศาลเจ้าใหญ่ๆอิ่มเลยลุงใหญ่เคยแล้วเมื่อก่อนนี้ผิวๆก็อาศัยได้ไม่มีใครว่ามีแต่คนมองไม่รู้จะมองทำไมมองเหมือนไม่รู้จักเราเออลุงใหญ่จะเข้าไปที่นี่ดีกว่าเว้ยไปทำแบบนี้ไอ้นี่มันผู้หญิงนี่ว่ะผู้ชายเข้าไม่ได้มั้งผู้ชายต้องเข้านี่99นี่ไทยมาสตาร์ทเออเข้าไทยมัสซัสนี่ไทยมัสซัสแปลว่านวดแผนไทยผมใหญ่ไม่ชอบไทยมัสซัสชอบอเมริกันสแตนดาร์ดผมใหญ่ชอบอเมริกันสแตนดาร์ดถ้ามีอเมริกันสแตนดาร์ดผมใหญ่จะไปอู้รถผมใหญ่ออกง่ายเลยอ่ะจอดแบบออกง่ายมากเลยอ่ะเอออันนี้ก็ได้นะพิซซ่าไทยมัสตาร์ดโอ้เยอะเลยที่นี่ฮัลโหลโอ้นี่ไทยมัสตาร์ดแม่มันดุเว้ยโอ้โหไปก่อนนี่ไทยมัสตาร์ดแย่ๆเลยเนี่ยใหญ่ว่าจะขออนุญาตเข้าไปที่ไทยมัสตาร์ดก่อนได้ไหมเนี่ยนะเข้าไปไทยมัสตาร์ดขอให้มอไซค์เฉียวประตูเฉียวที่ไม่ได้ชกชกผิดก็ชกใหม่ได้แม่ไม่สบายต้องถือกล้องไว้ก่อนดีดิอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งอะไรนะถ่ายไว้ก่อนอุ๊ยถ่ายตอนนี้เย็นหนึ่งเข้าไม่ได้เลยThank you.
ถนนเนี่ยเออเก่งเว้ยหากินได้แล้วเว้ยลูกเว้ยลูกไทยมาสตาร์ทเว้ยมาถ่ายถนนล่างที่ปลายด้วยเลยว่าที่นี่หัวหินฝรั่งแขกดำอะไรก็ว่าฝรั่งแขกดำอย่าลืมติดตามแม่แนงออนทัวร์กับลุงใหญ่ใจดีกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีอ้าวทำไม